คุณได้ดูคลิปนี้คุณจะรู้ว่ามือถือราคาไม่เกิน 7,000 บาทกล่องสุดจัดเล่นเกมดีแบตโคตรอึดแถมชาร์จเร็วมีรุ่นไหนบ้างก่อนอื่นครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเนื้อ2แสบแดดเดียวเพื่อความสะดวกสบายของคุณเนื้อแดดเดียว2แสบแดดเดียวสั่งเลยขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าราคาที่ผมเอามาให้ท่านผู้ชมได้เห็นในวันนี้นะครับเป็นราคาจากทางออนไลน์นะครับไปดูรุ่นแรกที่น่าสนใจครับ Samsung Galaxy M21 จอแสดงผลนะครับตัวนี้เป็น Super AMOLED นะครับขนาดอยู่ที่ 6.4 นิ้วความละเอียดนะครับเป็นแบบ Full HD ระบบแอนแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้บลูทูธมาเป็นเวอร์ชัน 5.0 Wi-Fi นะครับตัวนี้เป็นแบบ 5GHz แบตเตอรี่นะครับให้มาที่ 6,000 มิลลิแอมพร้อมกับพอร์ตการชาร์จนะครับเป็นแบบ Type C รองรับชาร์จไว้อีก 15 วัตต์ครับมีช่องเสียบหูฟัง 3.5 และมีฟิงเกอร์พริ้นที่ด้านหลังตัวเครื่องแคมเมราครับกล้องหลังนะครับเมนหลักอยู่ที่48ล้านนะครับ F2.0 เลนเดฟ5ล้าน F2.2 และเลนอัลตร้าไวด์8ล้าน F2.2 และกล้องหน้านะครับอยู่ที่20ล้าน F2.0 ในการถ่ายวิดีโอนะครับสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทในกล้องหลังครับในส่วนของกล้องหน้าครับสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ Full HD 30เฟรมเรทครับ OS ครับตัวนี้ครอบคลุมด้วย One UI 2ครับบน Android 10 CPU นะครับตัวนี้เป็น Exynos 9611 2.3 GHz GPU นะครับเป็น Mari G72 MP3 Memory ครับตัวนี้ให้ RAM มาที่4นะครับ ROM 64เพิ่ม Micro SD Card ได้สูงสุดนะครับที่512 GB และ ROM ตัวนี้นะครับยังเป็นแบบ UFS 2.1 พร้อมเพิ่ม Micro SD Card ได้สูงสุดที่512 GB สีแอร์ราคาครับตัวนี้ให้มาทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับจะมีสี Black สี Green และสี Blue ราคาเนี่ยอยู่ที่ราวๆ 5,600 กว่าบาทซึ่งรุ่นนี้นะครับจะเหมาะกับผู้หญิงมากๆเลยนะครับเพราะกล้องหน้าตัวนี้ให้มาที่20ล้านนะครับเหมาะกับผู้หญิงที่แบบว่าต้องการเน้นถ่ายรูปยาวๆได้ทั้งวันนะครับเพราะแบตเตอรี่ให้มาสูงถึง 6,000 มิลลิแอมป์นะครับรุ่นต่อมาครับ Realme 5 Pro จอแสดงผลนะครับตัวนี้เป็น IPS LCD ขนาดอยู่ที่ 6.3 นิ้วนะครับพร้อมกับความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus นะครับพร้อมกับครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 3รัดระบบแอนแบตเตอรี่ครับตัวนี้ให้บลูทูธนะครับมาเป็นเวอร์ชัน 5.0 พร้อมกับ Wi-Fi 5 GHz พร้อมกับ Wi-Fi 5 GHz แบตเตอรี่นะครับให้มาที่ 4,035 มิลลิแอมพร้อมกับพอร์ตการชาร์จนะครับเป็นแบบ Type C รองรับชาร์จไว้อีก20วัตต์นะครับพร้อมกับมีช่องเสียบฟัง 3.5 และมีซิงเกิลพินที่หลังตัวเครื่องคาเมราครับเมนหลักนะครับอยู่ที่48ล้าน F1.8 เลนอัลตร้าไวด์8ล้าน F2.2 เลนมาโคร2ล้าน F2.4 และเลนเดฟ2ล้าน F2.4 ในส่วนของกล้องหน้าครับตัวนี้ให้มาที่16ล้านนะครับ F2.0 ในการถ่ายวิดีโอนะครับสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 4K 30เฟรมเรทนะครับในกล้องหน้านะครับสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ Full HD 30เฟรมเรท OS ครับตัวนี้ครอบทับด้วย Color OS 6.0 นะครับบน Android 9 Pie ซึ่งณปัจจุบันนะครับสามารถแอปเป็น Android 10ได้หรือไม่นั้นต้องไปหาข้อมูลดูอีกทีนะครับ Google มีฮะ CPU นะครับตัวนี้เป็น Snapdragon 712ความเร็ว 2.3 GHz GPU นะครับเป็น Mari G72 MP3 Memory ครับตัวนี้ให้ RAM มาที่4นะครับและ8 ROM นะครับให้มาที่128 GB เพิ่ม Micro SD Card ได้สูงสุดที่256 GB ครับสีแอนราคาครับตัวนี้ให้มาทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับจะมีสี Green และสี Blue ราคาเนี่ยรุ่น RAM 8 ROM 128นะครับราคาอยู่ที่ราวๆ 6,900 กว่าบาทนะครับส่วนรุ่น RAM 4นะครับราคาอยู่ที่ 5,200 กว่าบาทครับซึ่ง Realme 5นะครับอาจจะดูเก่าหน่อยนะครับแต่ว่าสเปคที่ให้มานั้นกับราคาณปัจจุบันนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับ Vivo Y50 จอแสดงผลนะครับตัวนี้เป็น IPS LCD ขนาดอยู่ที่ 6.35 นิ้วนะครับความละเอียดนะครับเป็นแบบ Full HD Plus ระบบเชื่อมต่อแอนแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้บลูทูธนะครับมาเป็นเวอร์ชัน 5.0 Wi-Fi นะครับเป็นแบบ 5 GHz แบตเตอรี่นะครับให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมพร้อมกับพอร์ตการชาร์จนะครับเป็นแบบ Type C มีช่องเสียบฟัง 3.5 และมี Fingerprint นะครับที่ด้านหลังตัวเครื่องคาเมราครับเมนหลักนะครับอยู่ที่13ล้าน F2.2 เลนอัลตร้าไวด์8ล้านเลนมาโคร2ล้านและเลน F 2ล้านกล้องหน้าครับตัวนี้ให้มาที่16ล้านนะครับ F0 ในการถ่ายวิดีโอนะครับสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ Full HD 30 เฟรมเรทกล้องหน้านะครับสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ Full HD 30 เฟรมเรทในส่วนของกล้องนะครับตัวนี้รู้สึกว่าเหมาะสำหรับผู้หญิงนะที่ชอบถ่ายรูปนะครับผมและตัวนี้เครื่องยังสวยด้วย OS ครับตัวนี้ครอบทับด้วย Fantastic OS 10นะครับบน Android 10 CPU เป็น Snapdragon 665ความเร็วอยู่ที่ 2.0 GHz GPU นะครับเป็น Adreno 610 Memory ครับตัวนี้ให้ RAM มาที่6นะครับและ8 ROM 128สีแอนราคาครับตัวนี้ให้มาทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับจะมีสี Black และสี Purple ราคารุ่น RAM 8 ROM 128นะครับอยู่ที่ประมาณ 6,500 กว่าบาท
Samsung Galaxy M31 จอแสดงผลนะครับตัวนี้เป็น Super AMOLED นะครับกว้าง 6.4 นิ้วความละเอียดนะครับตัวนี้เป็นแบบ Full HD Plus ระบบเชื่อมต่อ AM Battery ครับตัวนี้ให้บลูทูธมาเป็นเวอร์ชั่น 5.0 นะครับพร้อมกับ Wi-Fi 5 GHz พร้อมกับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้มาที่สูงสุดที่ 6,000 มิลลิแอมป์และพอร์ตการชาร์จเป็น Type C นะครับรองรับชาร์จไปอีก 15 วัตต์มีช่องเสียบหูฟัง 3.5 และมี Fingerprint ที่ด้านหลังตัวเครื่องคาเมราครับเมนหลักนะครับตัวนี้ให้มาสูงสุดที่64ล้านนะครับ F1.8 เลนส์อัลตร้าไวด์8ล้าน F2.2 มาโคร5ล้าน F2.4 และเลนส์เดฟ5ล้าน F2.2 กล้องหน้าครับตัวนี้ให้มาสูงสุดที่32ล้านนะครับ F2.0 ในการถ่ายวิดีโอนะครับสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 4K 30 เฟรมเรทนะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังรู้สึกว่ารุ่นนี้ครับจะจัดเต็มเรื่องของกล้องและกับแบตเตอรี่มาก OS ครับตัวนี้ครอบทับด้วย One UI 2.0 นะครับบน Android 10 CPU นะครับเป็น Exynos 9611ความเร็ว 2.3 GHz GPU นะครับจะเป็น Mari G72 MP3 ซึ่งในส่วนของ OS นะครับตัวนี้เหมือนกับเจ้ารุ่น M21 เลยMemory ครับตัวนี้ให้ RAM ที่6นะครับ ROM 64และ118เพิ่ม Micro SD Card ได้สูงสุดที่512 GB ที่แอร์ราคาครับตัวนี้ให้มาทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับจะมีสี Black Red Blue ราคาเนี่ยสำหรับรุ่น RAM 8 ROM 118นะครับราคาอยู่ที่ 7,200 บาทRedmi Note 8 Pro จอแสดงผลนะครับตัวนี้เป็น IPS LCD ขนาดอยู่ที่ 6.53 นิ้วความละเอียดนะครับตัวนี้เป็นแบบ Full HD Plus และยังเป็นแบบ HDR ระบบแอนแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้บลูทูธมาเป็นเวอร์ชัน 5.0 Wi-Fi นะครับเป็นแบบ 5 GHz แบตเตอรี่ให้มาที่ 4,500 มิลลิแอมป์พร้อมกับพอร์ตชาร์จนะครับเป็นแบบ Type C รองรับชาร์จไวอีก 8 วัตต์มีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มี Fingerprint และรองรับ NFC คาเมราครับเมนหลักนะครับตัวนี้ให้มาสูงสุดที่64ล้าน F1.8 เลนส์อัลตร้าไวด์ 8 ล้านF2.2 เลนส์มาโคร2ล้าน F2.4 และเลนส์เดฟ2ล้าน F2.4 เช่นกันในส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้ให้มาที่20ล้านนะครับ F2.0 ในการถ่ายวิดีโอนะครับสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 4K 30 เฟรมเรทในกล้องหลังในส่วนกล้องหน้าครับสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ Full HD 30 เฟรมเรท OS ครับครอบทับด้วย MIUI นะครับบน Android 10 CPU นะครับตัวนี้เป็น Helio G90T ความเร็วอยู่ที่ 2.05 GHz GPU นะครับเป็น Mari G16 MC4 Memory ครับตัวนี้ให้ RAM ที่6นะครับพร้อมกับ ROM 64และ128เพิ่ม Micro SD Card ได้สูงสุดที่256 GB ที่แอดราคาครับตัวนี้ให้มาทั้งหมด4สีด้วยกันมีสีแบล็คสีไวท์สีกรีนและสีบลูราคาสำหรับรุ่น RAM 6 ROM 128นะครับราคาอยู่ที่ 5,990 บาทซึ่งราคา 5,990 บาทนี้นะครับสามารถหาได้ที่ลิงก์ที่ผมได้ให้ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าคุณไปหาใน Lazada หรือว่า Shopee นะผมรับรองเลยว่าหายากมากๆเพราะผมลองไปหาแล้วมันหายากมากเลยนะครับผมสเปคนะครับเรื่องของกล้องเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมต้องบอกว่าคุ้มมากๆกับราคานี้ซึ่งหาไม่ได้ที่ไหนแล้วนะครับผมRedmi Note 9S จอแสดงผลนะครับตัวนี้เป็น IPS LCD ขนาดอยู่ที่ 6.67 นิ้วนะครับความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus นะครับพร้อมกับยังเป็น HDR 10ระบบเชื่อมต่อแอนแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้บลูทูธมาเป็นเวอร์ชัน 5.0 นะครับพร้อมกับ Wi-Fi ยังเป็นแบบ 5 GHz แบตเตอรี่ให้มาที่สูงสุดที่ 5,020 มิลลิแอมป์พร้อมกับพอร์ตการชาร์จเป็นแบบ Type C รองรับชาร์จไว้อีก 8 วัตต์นะครับมีช่องเสียบหูฟัง 3.5 และมี Fingerprint ที่ด้านข้างตัวเครื่องคาเมราครับเมนหลักตัวนี้ให้มาที่48ล้าน F1.8เลนอัลตร้าไวด์8ล้านเลนมาโคร5ล้านและเลนเอฟ2ล้านในส่วนของกล้องหน้าครับตัวนี้ให้มาที่16ล้าน F2.48 ในการถ่ายวิดีโอนะครับสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 4K 30 เฟรมเรทในกล้องหลังในกล้องหน้านะครับสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ Full HD 30 เฟรมเรท OS ครับตัวนี้ครอบทับด้วย MIUI 11นะครับบน Android 10 CPU นะครับเป็น Snapdragon 720G ความเร็วอยู่ที่ 2.3 GHz GPU นะครับเป็น Mari G72 MP3 Memory ครับตัวนี้ให้ RAM 4นะครับและ RAM 6 ROM ให้มาที่64และ118และROMนะครับยังเป็นแบบ UFS 2.1 สีแอนราคาครับตัวนี้ให้มาทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับจะมีสีแบล็คสีไวท์และสีกรีนราคาสำหรับรุ่น RAM 6 ROM 128นะครับราคาอยู่ที่ 6,300 กว่าบาทส่วนรุ่น RAM 6 ROM 64ราคาอยู่ที่ราวๆ 5,990 บาทแล้วคุณล่ะเหมาะกับรุ่นไหนล่ะมาเริ่มต้นที่รุ่นแรกครับอย่าง Samsung Galaxy M21 นะครับรุ่นนี้เหมาะกับคนที่ชอบ Samsung อยู่แล้วนะครับชอบแบตเยอะๆชอบถ่ายเซลฟี่กล้องดีๆเล่นเกมดีเหมือนกันส่วน Realme 5 Pro นะครับรุ่นนี้นะครับจะเหมาะกับคนที่ต้องการสเปคจัดเต็มมากๆนะรุ่นนี้เล่นเกมดีเหมือนกันนะครับกล้องก็ดีและได้ RAM ถึง118นะครับได้ RAM 8เลยราคา 6,900 Vivo Y50 ครับรุ่นนี้ไม่บอกก็ต้องรู้อยู่นะครับ Vivo Oppo รุ่นนี้นั้นเหมาะกับผู้หญิงนะครับเพราะว่าเน้นถ่ายเซลฟี่นะครับสวยๆงามๆหรือว่าหนุ่มๆหล่อๆนะครับที่ชอบถ่ายเซลฟี่แต่รุ่นนี้นะครับจะไม่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการแบบว่าเอาไปถ่ายแบบถ่ายไว้ทำงานหรือว่าต้องการความเร็วมากๆนะรุ่นนี้ก็ต้องผ่านไปก่อนเพราะว่ามันเหมาะกับผู้หญิงเน้นสวยเน้นงาม
Samsung Galaxy M31 ครับรุ่นนี้เกินไว้เลยนะครับว่าเกินงบมาประมาณ200กว่าบาทซึ่งให้ภัยกันได้นะครับผมรุ่นนี้ต้องบอกว่าอย่างที่บอกกล่าวไว้ข้างต้นนะครับคือมันเหมาะกับคนที่ชอบวอล์กนะครับเล่นเกมก็ได้ดังนั้นรุ่นนี้เหมาะกับคนที่ชอบวอล์กนานๆวอล์กนานๆเพราะแบตเตอรี่มันให้มาเยอะไงเล่นเกมก็ดี Redmi Note 8 Pro รุ่นนี้โอ้โหไม่บอกก็ต้องรู้หรือว่าไม่รู้รู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับรุ่นนี้นั้นเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมนะครับรุ่นนี้เด่นเรื่องเกมมากๆในราคานี้ถือว่าทำได้ดีและกล้องยังให้มามากถึง64 ล้านโอ้โหจัดเต็มอะรุ่นนี้ถือว่ายังน่าซื้ออยู่ Redmi Note 9S รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ใหม่ Redmi Note 8 Pro นะครับแต่ว่าก็ดรอปมาในเรื่องของกล้องนะครับแล้วรุ่นนี้เหมาะกับคนอะไรเหมาะหนึ่งแหละเหมาะกับคนเล่นเกมเพราะว่าได้ Snapdragon 720G ถามว่าเปรียบเทียบกับ Redmi Note 8 Pro รุ่นไหนเล่นเกมดีกว่าคำตอบคือไม่ได้ดีเหมือน Note 8 Pro ในเรื่องของกล้องนะครับในเรื่องของกล้องหน้ากล้องหลังแล้วคุณชอบความใหม่กว่าไหมแต่แค่ต้องการแบบฉันเล่นเกมฉันชอบกล้องฉันชอบอย่างที่มันดีๆในราคาประหยัดนะฉันไม่ซีเรียสเรื่องความใหม่อะไรแบบเนี้ย Note 8 Pro น่าสนใจดีเหมือนกันในบางราคานะครับถ้าคุณไปหาเองนะครับใน Lazada หรือว่า Shopee อาจจะไม่เจอนะครับดังนั้นแนะนำนะครับให้เข้ามาที่ลิงก์ที่ผมได้ให้ไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วของคุณเองและไม่ต้องยุ่งยากนะครับผมและวันนี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนมาถึงในเวลานี้และขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับตีครับ